พูดบอกว่ากรณีที่อยากจะให้วางกระสอบทรายแสนกระสอบที่ถนนฮัทไทราชรอยต่อกับเขตสายไหมเนี่ยบอกว่าถ้าบริหารแบบนี้เนี่ยก็คงไม่ไหวนะคะคือคุณปลอดประสบบอกว่าไปตรวจสอบแล้วประชาชนบอกว่าที่ไม่ยินยอมให้กั้นน้ำโดยเอากระสอบทรายไปวางเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการจะให้น้ำเนี่ยมันระบายออกไปถ้าเกิดว่าไปกั้นเนี่ยชาวบ้านเขาบอกยิ่งเข้าออกลำบากทั้งรถทั้งเรือบอกว่านัดคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณที่จะต้องไปเจรจาเป็นหัวหน้าทีมที่เจรจากับชาวบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะดำเนินการในลักษณะแบบนี้เนี่ยประชาชนจะไม่พอใจแล้วก็จะเกลียดรัฐบาลพอไปลงพื้นที่เนี่ยก็จะถูกประชาชนเตะเอาหมายถึงตัวคุณบอกประสบว่าถ้าตัวคุณบอกประสบไปลงพื้นที่เดี๋ยวก็โดนประชาชนเตะเอาเลยอยากจะฝากไปถึงคุณสุขุมพันธ์เนี่ยนะคะบอกว่าการบริหารสถานการณ์เนี่ยถ้าหากว่าไม่ถึงพื้นที่อย่างแท้จริงไม่เห็นกับตาเนี่ยประชาชนก็เดือดร้อนถ้าเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยก็ลำบากคุณบอกประสบใช้คำว่ากรุงเทพมหานครบริหารน้ำแบบเดอะมั่วเนี่ยนะคะวันนี้สื่อพาดหัวกันค่ะเอ้าท่านผู้ชมฮะมาดูเรื่องอย่างนี้ดีกว่าครับธงฟ้าเป็นเรือเร่ใช่วันนี้นะครับจะเริ่มใช้เรือเร่ไปขายสินค้าใช่ค่ะเป็นเรือ3ลำนะคะไปทำเป็นเรือธงฟ้าค่ะจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษนะคะในประชาชนที่ประสบพื้นที่ในจุดที่ประชาชนประสบพื้นที่น้ำท่วมหนักๆ อย่างเช่นบางบัวทองของนนทบุรีแล้วก็มีเรือเร่เนี่ยไปที่ปทุมธานีแล้วก็มีเขตบางพลัดของกรุงเทพแบบนี้เป็นต้นนะคะเป็นเรือธงฟ้าครับค่ะท่านผู้ชมฮะอย่าห่วงแต่เฉพาะนิคมทางตะวันออกก็คือบางชันกับลาดกระบังลาดกระบังเมื่อวานนี้ผมไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นก็เสียวแทนนิคมเขาเหมือนกันอ๋อใช่